มาดูเรื่องราวของคุณแม่ช็อกเลยนะลูกสาวหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวไม่รู้สาเหตุเนี่ยน้องไปคือน้องอายุแค่2ขวบกว่าเองอะค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นใบหน้าเบี้ยวไปข้างหนึ่งเหมือนกับเขาเรียกว่าอัมพาตครึ่งซีกสรุปแล้วไปหาหมอนะคะคุณหมอบอกว่าน้องเมเปิลเป็นโรคเบลพาวซีเราเคยได้ยินชื่อโรคนี้เกิดกับเฉพาะผู้ใหญ่แต่อันนี้เกิดกับเด็กค่ะมันคือการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่7เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะคุณหมอบอกว่ามันอาจจะเกิดได้หลายอย่างเลยอากาศเปลี่ยนแปลงมีเชื้อไวรัสน้องเคยเป็นไข้หรือติดเชื้อไวรัสมาก่อนวิธีการรักษาได้แต่มันต้องใช้เวลาค่ะต้องกินสเตียรอยด์นะคะนี่อายุนิดเดียวก็เป็นได้นะ2ขวบกว่าเท่านั้นเองค่ะอาการแบบนี้เราเห็นศิลปินเป็นใช่ไหมที่เป็นข่าวใหญ่ๆอ่ะใช่ค่ะใช่แต่ที่เป็นแต่เด็กเลยเหรอใช่ค่ะซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าพอเกิดกับเด็กเนี่ยสาเหตุมันยังไงกันคือมันเป็นไวรัสแน่ๆติดจากไวรัสเนี่ยที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ทางคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะผ้าที่น้องติดนะคะคือเด็กๆจะติดผ้าอ้อมใช่ไหมคะคุณแม่บอกว่าน้องติดผ้ามากแล้วบางทีเหมือนผ้ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคอะค่ะท่านผู้ชมครับ